ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาต่อนะครับใน EP ที่4นะครับเขียนห้องน้ำนะครับก็ครั้งที่แล้วเราเดินท่อเวทแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาเดินท่อน้ำดีไปที่ปั๊มปิ้งนะครับปั๊มปิ้งตรงนี้มันมีฟอร์เดนอยู่ให้เราไปไอ้ที่ตัวไมโครเด็กนะครับไปเอาเอลโบอัพelbow up มาตรงนี้เหมือนเขาจะมุดขึ้นมาก่อนแล้วก็บิดมาเข้าผนังนะครับเหมือนจะหลบคานหลบอะไรสักอย่างตรงนี้ก็มีฟอร์เดนอยู่นะครับพินตัวนี้ให้มันเป็นกากบาทนะครับแล้วก็ปักหมุดพื้นไว้ก่อนพอดีพื้นมันเวลาเราเขียนมันจะไปโดนมันผมก็จะเอาท่อตัวนี้มาใช้ Create Similar ตัวนี้นะครับเราก็จะดึงออกมาจากด้านนี้นะแต่ดึงออกมาจากท่อเส้นนี้ระดับนี้แล้วก็เขียนแบบนี้มันไปโดนท่อมันไปโดนไอ้เส้นที่เป็นแคดไฟล์เดี๋ยวเราเอาใหม่นี่มันจะไปโดนเส้นแคดไฟล์อันนี้คือโดนท่อแล้วล่ะอันนี้คือแคดไฟล์เส้นกดแท็บนะครับเริ่มใส่สโลปอัพด้วยเข้าใหม่ครับเข้าใหม่แท็บนับไม่ได้แท็บกด inherit นับThank you.
elbow up elbow up นะตัวนี้ทีนี้เราจะไปเอาฟอร์เดนมาใส่นะครับฟอร์เดนฟอร์เดนเราไปหากันมีอยู่ในโครงการอื่นนี่างล้างหน้าอ่างล้างหน้าเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไอ้เทมเพลตของโครงการอื่นไปใช้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาอันหนึ่งผมจะก๊อปไปตัวนี้ไปวาง
นี่เป็นท่อน้ำดีนะครับที่ตั้งค่าไว้แล้วแล้วก็มีแฟมิลี่ของท่อแล้วนะครับในเทมเพลตตัวนี้มันก็จะมีตั้งค่าของพวกท่ออะไรไว้แล้วนะครับมันก็ดีมากเลยนะครับสำหรับเราจะเอาไปใช้ต่อที่จริงไอ้ห้องตัวนี้นะครับกับห้องนี้มันก็เป็นห้องเดียวกันนะครับแต่ผมแยกออกมาให้ดูครับแล้วผมก็จะเซฟแอดเป็นโปรเจกต์ให้นะครับเป็นโปรเจกต์เป็นไฟล์ตัวอย่างนะครับอ
นี้นะครับไฟล์ตัวอย่างตัวเนี้ยให้เรานะครับเราจะเอาไปใช้ทำไงนะครับเพราะเราจะเอามีตัวหนังสือมีแท็กอะไรด้วยถ้าเราจะเอานะครับให้เราไปครอบแบบนี้นะครับกินไลน์ไม่ต้องเอาก็ได้นะครับครอบแบบนี้ copy นะครับอ๋อเดี๋ยวใหม่ปิดไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับที่เราเขียนอยู่เราก็จะเดี๋ยวปิดตัวนี้ไปก่อน Hide by category นะครับตัวรูปด้านเปิดนะครับเปิดไฟล์ตัวอย่างขึ้นมาไปก๊อปมาเลยนะครับเดี๋ยวก่อนก็ผมมูฟมาทางนี้นิดนึงกด copy ตรงนี้นะครับ copy ให้ control ตรงนี้ได้ไหม control c copy ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่หน้า pumping ของเราตรงนี้นะครับเราก็มาวางเพจนะครับ current view นะครับไปที่ชั้น1ถ้าเราได้เทมเพลตแบบนี้มานะครับเวลาเราจะมาเขียนระบบประปาเราเนี่ยทำไมมันเออร์เลอร์มันเยอะเกินไปหรือเปล่าเอาใหม่ทีละอันนะครับเซ็กชันมาด้วยเซ็กชันมันตัดมาด้วยมันติดมาด้วยผมครอบแบบนี้ Ctrl C นะครับแล้วก็มาที่หน้านี้เรา Ctrl V นะครับผมวางไว้ข้างกันนี่แหละเพราะว่าเวลาเราจะแท็กจากอะไรเนี่ยเราก็จะใช้ได้เลยนะครับเราจะได้รูปฟอร์มนี้มาใช้นะครับเพราะว่าสมมติว่าเราไปทำที่อื่นนะครับเราจะไปตั้งค่ามัวตั้งค่าเริ่มต้นเนี่ยเราอาจจะไม่ทันทำไม่ทันนะครับทำไม่ทันต้องมาตั้งทีละนิดทีละหน่อย
อันนี้เดี๋ยวจะให้เทมเพลตนะครับเทมเพลตตัวอย่างไปเราก็เอาตัวอย่างตัวเนี้ยแค่ก๊อปลงไปวางในอันนี้เราก็จะใช้เทมเพลตมันได้นะครับทีแรกก็ว่าจะสอนตั้งแต่ทำทีแรกมันเสียเวลาเยอะครับนะถ้าเราลองใช้ตัวสำเร็จนี้ไปเลยก็วางเอาก็เปลี่ยนต้องก็วางไปเลยนะครับได้แบบนี้แล้วนะครับแล้วก็มาทำต่อ ท่อตัวนี้เราเนี่ยมันจะเป็น PVC เดนเวทเวนใช่ไหมแต่ที่ผมก๊อปมาใหม่เนี่ยจะเป็นท่อที่มีขนาดท่อที่มีไซส์แล้วนะครับเราก็จะมาเปลี่ยนท่อนะเปลี่ยนยังไงนะครับก็คือกดพินตรงนี้ก่อนเปลี่ยนยังไงก็คือคลิกที่ท่อตรงนี้นะครับเราจะมาเปลี่ยนจาก PVC ธรรมดาเนี่ยจะมาใช้ท่อพวกนี้แทนนะครับเราก็จะมาเปลี่ยนตามเทมเพลตของเรานะครับกดที่ไปที่ท่อตัวนี้ก่อนนะครับลองเปลี่ยนระบบให้มันก่อนทีนี้ก่อนหน้านี้เราจะสร้างได้สร้างไว้ว่า PB weight PB soil ใช่ไหมให้เราไปเปลี่ยนตัวนี้เป็นตามผมนะครับไปซอยธรรมดานี่นะเปลี่ยนระบบมันก่อนนะครับเป็นอันนี้เป็นเวทใช่ไหม PB weight แล้วก็เป็น PB weight มันก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะทำไงต่อคือเราได้เทมเพลตที่มันใช้งานได้แล้วทีนี้สมมติว่าเราไปเจอเดี๋ยวผมจะเอาเทมเพลตที่ใช้งานตัวนี้ได้แล้วก็เราไปใช้ต่อนะครับมันก็สะดวกนะครับแล้วก็ปรุงฟิตติ้งอะไรพวกเนี้ยมันถูกตั้งค่าไปแล้วนะครับทำไงผมจะจัดการกับท่อนะครับที่มันเป็นอยู่ในระบบนี้ได้นะครับโดยที่ผมอยากเปลี่ยนขนาดมันทั้งหมดนะครับถ้าเรามาคลิกทีละอันก็คงจะยากนะครับทีนี้ให้เรามาเปลี่ยนชื่อตรงนี้หน่อยนะครับเป็น rename มันเลยครับเป็นอะไรดีอะ plumbing อะซอยเวทเวนนะครับนี่ก็ได้เราจะไป create นะครับไอตัวเขาเรียกว่า schedule นะครับ schedule ตัวนี้มันจะถอดเราจะถอดปริมาณออกเลยในตรงนี้นะครับกด คลิกขวานะครับไปที่ new schedule นะครับใน schedule นี้ก็จะมีอยู่หลายอย่างนะครับก็จะมี schedule and quantity นะครับ schedule graphic column schedule material ผิวพื้นผิวของ materialชีทลิสต์ครับชีทลิสต์ในชีทเรามี
อะไรบ้างมีแบบอะไรบ้างนะครับแล้วก็โน้ตบล็อก New Notebook นี่ผมยังไม่เคยใช้นะเดี๋ยวลองคลิกดูโอเคไม่เอาแล้วก็ New List นะครับทำไมนะครับไปที่ Schedule and Quantity นะครับใน Schedule and Quantity เนี่ยมันก็จะแสดงอยู่หลายอย่างนะครับแบบก็จะสมมุติว่าเราจะถอดท่อใช่ไหมครับเราก็ต้องไปที่ไปนะครับมีไปนะครับนะนี่คือท่อเวลาเราถอดอ่ะเราก็จะถอดแยกนะมีไปมีฟิตติ้งมีฟิตติ้งมีฟิกเจอร์ใช่ไหมเนี่ยฟิตติ้งมีอ็อกเซสซอรี่นะถอดทีละอย่างเราเอาไปสเกจดูก่อนกดโอเคตรงนี้นะครับให้เราไปหาคำว่าไทยนะครับไปหาคำว่าไซส์นะครับไซส์ขนาดไปหาคำว่า abbreviation นะครับ systemclassification นะครับมีโมเดลด้วยนะมีความยาวนะครับมีคีย์โน้ตนะครับคีย์โน้ตนะลองเอาแอดไปดูเผื่อเราได้ใช้มีอะไรไป specification picture doc section เอาคอมเมนต์ไปด้วยคอมเมนต์ไปที่ฟิลเตอร์นะครับดีกรุ๊ปนะครับเดี๋ยวดูฟิลเตอร์ก่อนฟิลเตอร์เอาไว้กรองนะครับกรองตามระบบกรองตามความยาวก็ได้กรองตามขนาดทีนี้ฝั่งนี้เราก็มาเลือกไทยนะครับเป็นอันดับแรกนะครับที่จะเรียงนะครับเรียงตามไทยแล้วก็ตามไทยแล้วก็เรียงตามขนาดแล้วก็เรียงตามระบบกลับไปที่ฟิลนะครับมีซิสเต็มเอาซิสเต็มไทยก็ได้เข้าไปซิสเต็มไทยก็คือจะบอกว่าเป็นซอยเวทเว้นอะไรเนี่ยครับ abbreviation คือสัญลักษณ์นะครับกดไปที่ sorting นะครับที่เราจะให้มันคำนวณให้ก็ลองติ๊กการโดทอนก่อนแล้วก็ไปที่ตัว length นะเปลี่ยนเป็น center นะครับปรับ fill นะ fill ปรับตรงนี้ก่อนเป็น calculate total นะครับ fill format ก็คือหน่วยเราออกเป็นมิเตอร์ความยาวเป็นเมตรก็ได้ก็นิยม2ตำแหน่งนะครับมีซิมโบลด้วยตัว M นะครับกดโอเคนะนี่เราก็จะได้ท่อมานะครับนี่ท่อทั้งหมดนะครับท่อทั้งหมดในโปรเจกต์ของเรานะครับเห็นไหมเนี่ยนี่คือท่อที่ผมเอาเข้ามาให้นะครับที่เราก๊อปมานะครับแล้วเราจะได้เอาตัวนี้มาใช้ปั๊บนะครับทีนี้เราก็จะไปจัดการกับพวกไอ้ซอยไปซอยเดเมเตอร์50นี่ก่อนคลิกอย่างนี้นะครับ
คลิกอย่างนี้นะครับแล้วก็กด Highlight in Model นะครับกด Close ออกไปแล้วก็กด Section Box ดูมันก็จะเลือกท่อที่มีขนาด50เห็นไหมนี่นะมันเลือกแล้วนะครับเลือกแล้วเราทำไงเราก็ไปเปลี่ยนนะครับให้มันเป็นไดมิเตอร์50นะครับท่อเวทเดี๋ยวนะท่อซอยท่อซอยนะครับอันนี้นะครับนะท่อของเราก็จะเปลี่ยนสีนะครับทีนี้นะครับเราจะทำต่อก็คือเราจะไปที่ไปสเกจดูนี่ครับมันก็จะทีนี้มันจะเป็น50ของท่อเวทด้วยแล้วก็จะไปที่เลือกนี่ครับกด Highlight in Model นะครับกด Close ไปนะครับมันก็จะขึ้นท่อตัวนี้มาไปที่ท่อเวทนะครับเวทเห็นไหมท่อเวทที่เราเปลี่ยนมันก็จะเป็นสีนี้นะครับไปที่ไปสเกจดูนอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนที่มันเป็น60นะครับ65 Highlight in Model นะครับอันนี้คือเราเปลี่ยนหกสิบห้าไม่มีใช่ไหมครับ65ไม่มีทำไงcancel ออกไปก่อน escape ออกไปก่อนนะครับไม่มีเราก็ไปเอาท่อตัวนี้นะครับคลิกขวานะครับ duplicate นะครับ65นะครับโอเคนะครับมาปรับตรงนี้นะครับให้มันเป็น65ตัวนี้เป็น50ตัวนี้เป็น65เราจะล็อกขนาดไปที่ไปสเกจดูใหม่นะครับเลือกนะครับ Highlight in Model นะครับกด No นะครับแล้วก็ไปที่ท่อ65ท่อ65แล้วก็จะเปลี่ยนนี้ไปที่ท่อ80ซอยก็กดเลือกตัวนี้แล้วก็กดไฮไลท์นะครับไฮไลท์แล้วเราก็ไปเลือกตัวนี้เป็น80นะครับ80ซอยไม่มีใช่ไหมครับนะไม่มีก็ escape ออกไปนะครับแล้วก็ไปที่ตัว system นะครับไปที่ไปเลือกขนาดท่อ100duplicate นะครับแปดสิบ edit นะครับปรับตรงนี้เป็น80โอเคนะครับยังไปที่ไปใหม่ปรับตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้กดไฮไลท์นะครับมันก็จะเลือกในโมเดลเรามีท่ออยู่ทั้งหมด17เส้นนะครับไปเลือกเอา80นี่เห็นไหมมันจะอันนี้ให้เราอันนี้ร้อยครับท่อร้อยกับ150แล้วก็ไปทำอีกนะครับเป็นท่อเวทนะครับท่อเยอะนะท่อเยอะมากเลยที่เราเขียน
วันนี้เราก็จะมาเอาเทมเพลตตัวนี้มาใช้นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนท่อของเราเพราะว่าในท่อเนี่ยมันจะมีการอย่างที่ก๊อปพลังก๊อปมาจะมีพวกแท็กไปเงี้ยเราก็จะใช้ได้เลยนะครับถ้าเราเริ่มต้นเอาตัวนี้มาใช้80อะไร80เวทแปดสิบเวทร้อยเวทโอเคมีอยู่ ทีนี้ก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวจะงงแล้วว่าทำไมแรกก็คือพาเขียนง่ายๆก่อน EP 1 EP 2ว่าจะมาทำชีตนี่เราต้องมาจัดการตัวเนี้ยครับโดยเอาเทมเพลตที่ผมให้ทำมาใช้เลยอันนี้ซอยใช่ไหมซอย100ซอยท่อพวกนี้ถ้าผมทำเป็นสีไว้ถ้าเอาเข้ามาจะเป็นสีเลยนะครับเพราะว่าในระบบซอยเนี่ยผมไม่ได้ไฮไลท์ผมไม่ได้ทำสีไว้นะผมเอาตัวนี้มาใช้ สีมันจะขึ้นตามชนิดของท่อนะครับแพทที่เวทนะเวทจะหมดละเหลือชุดนี้ชุดเดียวเฮ้ยเหลือนี่เหลือแค่นี้นะครับมันก็กดไฮไลท์ท่อเวทขนาด100นะครับได้ละเหลือจะน่าจะเหลือซอยเวท150นี่ก็มาหมดละนะครับแล้วตรงนี้นะไฮไลท์อินโมเดลนะครับกดโคลดไปแล้วก็มาเป็นท่อซอยขนาด150เมื่อเราก๊อปไอ้ตัวนี้มาข้างในเนี่ยเวลาเราจะเราก๊อปมาเหมือนว่าเรามีไอ้นี่ฝังอยู่ข้างในอยู่แล้วนะเสร็จแล้วเราก็ลบทิ้งเลยเนี่ยลบทิ้งเลยลบทิ้งเนี่ยแต่พารามิเตอร์ของมันทั้งหมดมันยังอยู่พอเราลบทิ้งแล้วนะครับไปสเกดูของเราเนี่ยก็จะลดเหลือประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตรงสแตนดาร์ดตัวนี้หน่อยไฮไลท์อินโมเดลนะครับท่อ100ซอยไปสแตนดาร์ดตอนนี้เราก็มาเปลี่ยนให้มันเป็นท่อซอยใช่ไหมเปลี่ยนให้เป็นท่อซอยขนาด100นะครับมีขนาด15โคโวเตอร์นะครับที่มันยังไม่ได้ต่อเนาะแล้วก็รีบทิ้งไปนะครับก็จะมีท่อให้เราที่ถอดปริมาณแล้วนะครับมีความยาวนะครับมีขนาดมีไทป์มีไซส์ผมก็ปิดไปนะครับ
ีนี้นะครับเราจะมาวางตัวฟอร์เดนตรงนี้นะครับเราก็กด px นะ px pumping fixture นะแล้วก็เอาไปเอาไอ้ตัวเนี่ยรูระบายน้ำที่พื้นฟอร์เดนดักกินอะไรเนี่ยเลือก plate on face นะครับตัวนี้มันเป็นเฟสของเป็นพื้นนะครับเป็นพื้นแล้วก็วางไปนี่นะครับแล้วผมก็ดึงมาตรงนี้ตรงท่อเราเนี่ยนะกด CS นะครับเพื่อที่จะ place on face ตรงนี้ที่ตรงฝั่งนี้นะครับจะเห็นขอบสีฟ้านี่ไหมก็คือมันจะอยู่ในวงมันจะอยู่ที่พื้นนี่ตรงนี้ด้วย2อันไม่ต้องไปวางตรงแขนก็ได้นะเดี๋ยวเราวางให้มันตรงกับท่อเราก็ได้ผมวางตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยลากไปมีอีกไหมนี่ตรงนี้ด้วยครับเยอะเยอะมาก เมื่อได้แบบนี้แล้วครับมันจะไม่ตรงแคดก็ไม่เป็นไรนะนี่นหน่อยอันนี้เราแชมเปิลดูทีนี้เราจะต่อยังไงเราก็คลิกตรงนี้ก่อนนะครับแล้วมันมีอะไรอยู่ใช่ไหมกดอะไรท่อนะครับแล้วก็อะไรงานของเราตรงนี้แล้วก็คลิกตรงที่ฟอร์เดนตรงนี้ตอนนี้ไม่รู้ว่ามันจำหรือยังนะมันเฮ้ยมันต่อแล้วคลิกต่อไม่ต่อคลิกนี่มันต่อแล้วเอามาวางตรงท่อพอดีมันจำเข้าไปเลยถ้าของเรายังไม่ต่อนะก็เดี๋ยวทำเหมือนของผมอันอื่นนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูกดถ้าเราใช้คีย์บอร์ดอ่ะจะเร็วนะครับเราไม่ต้องไปเลือกไอ้ตัวเมนูตรงนี้นะครับกด AL เลย AL เนี่ยแล้วก็คลิกที่ Forden ก่อนคลิกที่ Forden หน้าตาก็ประมาณนี้ไม่ต้องแบบสวยเวอร์หรอกครับก็รู้ว่าเป็น Forden แล้วก็ Connect Into นะครับรูปหัวใจเนี่ยทำไมมันอันนี้65ผมเดินท่อผิดแน่เลยอ63อ๋อฟอร์เดน2นิ้วตรงนี้มันผมเดินผิดเดินผิดก็ผิดก็แก้ไงก็แค่เลือกแบบนี้นะครับเชนไทยมันแค่เปลี่ยน65เป็น50แค่นี้นะครับแล้วก็ลบออกใหม่ตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อใหม่Connect into อย่างนี้ฟิตติ้งเรามีฟิตติ้งที่มันเป็นสีตัวนี้เป็นวายตัวนี้ก็เอาตัวนี้มาใช้เห็นไหมผม SV กด SV ลองกดตัวนี้มาใช้มันจะเปลี่ยนให้เราเกือบหมดตัวไหนที่มันใส่ไม่ได้มันก็ไม่ใส่ไม่เอาเราจะใส่เฉพาะที่มันเป็น Y แบบนี้นะครับ
เปลี่ยนเป็น fitting y เปลี่ยนเป็น fitting y ตัวนี้นะครับมันจะออกสีขาวๆเนี่ยตัวนี้ไม่เปลี่ยนเออเลยนะครับเออเลยตัวนี้ไม่ยอมไม่ยอมผมก็ไม่ใส่ต้องมีระยะหน่อยเวลาใส่ปุ๊บมันจะดึงขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับอย่างนี้น่าไม่น่าจะได้เนี่ยได้ครับมันถอดได้หมดเลยนะฟิตติ้งพวกนี้นะครับมันก็จะถอดออกมาเป็น TY T reducing ตัวนี้กด SA ข้องอทั้งหมดในนี้นะครับที่มันเป็น M bend ตัวนี้ผมก็จะมาใช้ตัวข้องอ PVC 8.5 ตัวนี้เอามันก็ตัวดูเรเดียนมันเนี่ยมันจะสแตนดาร์ดกด SA ข้อลดนะครับทั้งหมดครับTransitionเปลี่ยนเลยนะครับอันนี้เปลี่ยนฟิตติ้งก็ง่ายๆนะครับมี T มี PVC เยอะแยะสมมติว่าตัวนี้เราไม่ใช่ไหมมันเป็นไอ้สีดำๆเทาๆแล้วก็ลองเอาตัวนี้ดูเนี่ยจังชัน Y มันก็เหมือนกันแหละเนี่ยเอ้ยมันไม่เหมือนกันรู้สึกระยะไม่เท่ากันนี่เอาของผมนะอันนี้หามาดีแล้วคัดกองมาแล้วนะครับทีแรกง่ายๆไงเขียนให้มันแบบเป็นรูปเป็นร่างไปก่อนนะครับอันนี้เป็น TY เลยนะครับแล้วก็เลือกตัวนี้นี่ตัวนี้2ตัวเอาเป็น Y ธรรมดาตัวนี้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นจังชัน Y ระยะมันจะเพิ่มขึ้นนะเดี๋ยวลองตัวนี้ดูนะครับไม่น่าจะได้นะเอ้ยได้เฉยเลยอ
อ่ะผมดึงนี่ลงมานะครับผมก็ลองเปลี่ยนดูเอาวายธรรมดาได้ไหมอ่ะได้ได้ อันนี้เปลี่ยนเป็นวายเฉยๆมันก็จะฟิตติ้งที่อยู่ตรงนี้ก็ดึงกันมาอันนี้เราลองดึงตัวนี้ขึ้นไปแล้วก็เคล็กตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็น Y ปั๊บได้ละแล้วก็อาจจะต้องมาปรับนี้นิดนึงนะครับให้มันมีระยะไซบอร์กสั้น ทีนี้นะครับตัวนี้หันมันหัน มันหันแบบนี้นะถูกแล้วแต่ทำยังไงอ่ะ มันจะเข้าล็อกดึงมาวางตรงปลายท่อนี่เลยมันจะขึ้นกลมๆแต่มันยังไม่เชื่อมนะเรากด connect into นี่แต่ว่าท่อตัวนี้น่าจะเป็นท่อ50นี่ท่อตรงนี้มัน60ท่อนี้มัน63ใช่ไหมครับตัวนี้มันก็น่าจะลดมาโอเคผมปรับตรงนี้นะครับลดขนาดเป็น50ปรับแล้วก็นะครับตรงนี้มันมีลดเนาะมันลดไป50แบบนี้นะครับมันทนแซดกลับไปให้เราไปติ๊กตั้งแต่ตรงนี้เลยฟิตติ้งอะไรด้วยสุขภัณฑ์ตรงนี้ให้กด SA นะครับเลือกสุขภัณฑ์ทั้งหมดแล้วกดปักหมุดไว้เลยเราเลือกมาอย่างนี้ใช่ไหมเราลองปรับเชนไทยตัวนี้นะครับเปลี่ยนเป็น50ตอนนี้มันมีปัญหาหน่อยถ้าเราเปลี่ยนเป็นอย่างนี้เลยได้ไหมอ๋อมันจะลดให้เราเลยผมตัดท่อตรงนี้นะออกผมตัดเฉยๆนะแต่ว่าผมเปลี่ยนตรงนี้เป็น65แล้วก็ปรับตรงนี้ให้มันเป็น65เห็นไหมมันจะใส่ข้อลดให้เราตัวนี้เราคอนเนคอย่างเราก็กดคอนเนคอินทูเขานี่ดึงตรงนี้มาเข้ากับปลายทองเนี่ยอย่างนี้มันเชื่อมให้เราแล้วมันบิดข้องอขึ้นเลยนะอย่างนี้ไม่เอามันบิดไอ้ท่อตั้งแต่ตรงเนี้ยขึ้นอย่างนี้เลยมันจะเอียงเนี่ยลองดูใหม่นะถามว่าพูดอะไรเนี่ยมันบิดนะมันบิดเข้านะผมเห็นมันบิดครับเอาดูใน 3D ก็ได้ขอบแล้วก็ section box ล่ะเห็นไหมมันบิดขึ้นแทนที่มันจะเมื่อกี้มันเดินมาอย่างงี้ใช่ไหมมันขึ้นมาไอ้โปรแกรมตัวนี้มันมาร์กตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวผมแป๊บนึงนะครับ effect tool ผมจะเขียนมันนี่เขียนได้ครับปากกาเนี่ยเมื่อก่อนเราเดินมาอย่างนี้นะแบบนี้ใช่ไหมครับแต่เมื่อเราเอาฟอร์เดนที่มันอยู่ตรงเนี้ยดึงมาเข้าจุดหนึ่งเนี้ยไอ้ตัวนี้มันก็เอียงให้เราขึ้นไปแบบนี้นะครับเนี่ยอย่างนี้เราไม่เอาเนาะกด escape ก็คอนโทรล Z เข้าไป
ให้เราแค่ดึงมาให้มันแบบอยู่ตรงแนวแกนมันเฉยๆไม่ต้องตรงจุดก็ได้แล้วเราค่อยขยับ Connect Into แบบนี้นะครับแล้วค่อยดึงถอยมาเข้าตำแหน่งนี่นะครับแล้วก็ดูใน 3D3D แล้วต้อง Section Block ใหม่เดี๋ยวจะจบEP อะไรเนี่ย EP 4เดี๋ยวจะจบไว้อีกสัก4นาทีนี่นะครับเพราะว่าจะทำ EP ละ1ชั่วโมงก็พอนะครับวันนี้เราก็จะได้มีการcopy template จากโปรเจกต์อื่นมาใช้นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนขนาดท่อแล้วก็ create by schedule นะครับที่เราเรียนนะครับวันนี้by schedule เราได้by schedule แล้วทีนี้ไหนๆก็ทำby schedule แล้วนะครับเดี๋ยวในตอนนี้มันจะไม่ได้อะไรมากเดี๋ยวตรงที่มันเป็นข้องอขึ้นเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยมาแก้เอาได้มั้ยครับว่าเราจะต้องใส่มันเป็น45แบบนี้2ตัวเดี๋ยวเราค่อยมาทำนะครับแล้วเราก็มาเก็บรายละเอียดใน EP ต่อไปนะครับEP นี้เดี๋ยวผมจะพาต่อให้หมดก่อนนะครับเนี่ยผมทำเร็วๆเลยนะทำเร็วๆก่อนตัวนี้ผมก็จะเปลี่ยนนะครับเชนไทยนะครับ650นะครับเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็น y กด sa นะครับตัดท่อผมจะทำเร็วนะตรงนี้แล้วสปีดหน่อยนะครับปรับ65แล้วก็ปรับเลมิเตอร์ขึ้นกด al อะไรเอาใหม่ไหม al ผมต่อเข้านี่เลยนะแล้วก็ผมก็ดึงนี่กลับมาไว้เข้ายากกด WF นะครับให้มันเป็น wireframe กด AL อะไรเข้าหาเซนเตอร์ตัวนี้นะครับตัวแคทตัวนี้งอขึ้นไปที่ไมโครเด็กเลยนะครับเป็น elbow up elbow up นี่นะครับกด enter นะครับคือเรียกคำสั่ง elbow upคลิกที่ท่อแล้วกด enter นะครับมันจะเห็นไหมมาเอนเตอร์เรียกคำสั่งเก่านี่ enter นะครับเรียกคำสั่งเก่าเหมือนแคทถ้าแคทจะกดสเปซบาร์ใช่ไหมเรียกคำสั่งเก่าแต่นี้มันกด enter ทำไมผมเดินท่อ65ไว้อ๋อโอเค elbow up นะปั๊บเนี่ยโคตรง่ายเลยครับมาถึงตรงนี้เราลองกดตัวแคปดูเห็นไหมมันจะขึ้น for kin out ให้เลยเห็นไหมตั้งค่าไว้แล้วไงตั้งค่าไว้ในนี้นะนี่ตั้งค่า for kin out ไว้แล้วนะตรงแคปตรงเนี้ยมันจะขึ้นไม่ผิดออโต้เลยนะไม่ต้องงงนะครับว่ามาได้ไงดูนะดูหายไหนล่ะไอ้นี่มันเป็นอะไรของมันครอบตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเซ็กชันบอกดูก่อนสักหน่อยผมไม่รู้ว่ามันติดอะไร
อ๋อรู้แล้วผมไปซ้ำคอนเนคเตอร์ทิ้งไว้ใช่ไหมครับผมก็ไปลบคอนเนคเตอร์ออกก่อนท่อมันซ้อนกันปะเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวลบทิ้งเลยนะครับมันเป็นไอตัวคอนเนคเตอร์ที่ผมวางไว้ทีแรกตัวนี้กดแคปใช่ไหมแล้วค่อยมาปรับระดับลงอีกทีหนึ่งนะครับเราจะได้ 4KL แบบนี้ทีนี้เราค่อยมาต่อท่อขึ้นเนี่ยกดเราจะเอาท่อให้มันโผล่ขึ้นมาเลยกด AL นะครับ AL คลิกที่พื้นนะครับแล้วก็ติ๊กมัลติพายตัวนี้นะครับเราจะคลิกนี่ให้มันโผล่ขึ้นไปแบบนี้นะได้หมดเลยเอ็กเก็บออกไปก่อนแล้วก็ดึงมันมากด AL อะไรแบบท่อก็จะดีดขึ้นไปข้างบนตอนนี้เราเดินท่อมานี่เนาะจบทีนี้ไปที่หมดเวลาอย่างหมดเวลาแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวไปเจอกันตอนต่อไปนะครับใน EP 5นะครับเดี๋ยวผมจะทำต่อจากนี้แหละเดี๋ยวผมก็จะเซฟก่อนวางไม่จบเลยหมดเวลาก่อน